พร้อมกับเรื่องราวของบอยปกรณ์หลายคนทักว่าผอมลงเกี่ยวกับความรักหรือเปล่านั่นน่ะสิลองไปเช็คกันครับถ้าช่วงนี้เห็นพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์ผอมลงก็ไม่ต้องสงสัยไปนะคะเพราะเจ้าตัวกำลังลดหุ่นเพื่อถ่ายละครอยู่โดยต้องควบคุมทั้งอาหารรวมถึงออกกำลังกายฟิตหุ่นอย่างหนักและผลจากการลดน้ำหนักนะคะก็มีนิตยสารติดต่อเข้ามาแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปค่ะติดต่อมาครับช่วงกลางปีแต่ว่าเรายังดูคิวกันอยู่เลยครับผมแล้วมันไม่ใช่แนวขนาดของเราเอางี้ดีกว่าเราก็แบบเราก็คือถ้าเกิดเป็นแนวเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับยังไม่ได้ตอบรับครับคือเรามั่นใจไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะครับเราไม่ได้ลีดมากอะไรก็แค่เล่นผอมลงเอางี้แค่ผอมลงเฉยๆดีกว่าจุดประสงค์ของการออกกําลังกายครั้งนี้มันคือมาถ่ายละครอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าถึงจังหวะแล้วมันแบบเป็นคอลัมน์อะไรที่มันดูแบบว่าโอเคกับเราก็ค่อยว่าอีกทีนึง